สนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้อร่อยนะคะแล้วก็แหมมาถึงช่วงนี้ที่โมรอคอยมากๆเลยนะคะกับช่วงปักหมุดจานอร่อยเราจะมาชิมอาหารอร่อยอร่อยกันที่สวนอาหารบ้านดาวล้อมเดือนนั่นเองนะคะวันนี้ถามพี่ประสิทธิ์ก่อนว่าโอ้โหเมนูที่จัดมานี้เป็นเมนูเด็ดของที่ร้านเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งประจำเลยครับผมค่ะเมนูแนะนำเลยว่าแบบโอ้ทุกจานอร่อยแน่นอนรับประกันครับผมรับประกันด้วยนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวต้องเริ่มต้นจากชิมจานไหนก่อนอะไรยังไงดีคะเป็นสลัดก่อนนะครับผมได้เลยค่ะนี่เลยกุ้งทอดครีมสลัดผลไม้นี่โอ้โหพี่ประสิทธิ์บริการด้วยเป็นผลไม้แล้วก็กุ้งนะครับผมได้ขอบคุณค่ะน้ำสลัดเราทำเองนะครับผมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะจานนี้ลูกค้าวันนี้ทุกโต๊ะที่มาต้องสั่งครับผมมันก็สั่งสองครั้งก็มีอย่างสองจานน้ำจานก็มีครับรสชาติแบบเข้ากันมากๆเลยครับผมมันจะกลมกล่อมมีน้ำสลัดเป็นของนุ่มๆนิดนึงใช่โอเคจานนี้คอนเฟิร์มแล้วว่าอร่อยแน่นอนจานไหนต่อดีคะจานต่อไปเอาเป็นปลาช่อนชาววังครับเป็นปลาช่อนสมุนไพรค่ะสูตรโบราณครับผมอันนี้ครับอ๋อค่ะแล้วยังสูตรพวกนี้เราเอาสูตรมาจากไหนอะคะสูตรดั้งเดิมตั้งแต่โบราณเลยครับผมใช่เมนูที่เป็นรสชาติแบบว่าเป็นสมุนไพรไม่รับรองทานแล้วไม่อ้วนครับผมนี่ทานแล้วไม่อ้วนด้วยนะแบบนี้สาวๆต้องรีบทานเลยโมนี่ทานได้เต็มที่เลยสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะอร่อยมากแล้วก็หอมรสชาติมันจะหอมเลยอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานนิดหนึ่งของไทยๆแล้วครับถามถึงที่ราว่าปกติแล้วเนี่ยลูกค้ามาเป็นกลุ่มไหนอะไรยังไงบ้างคะก็ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าแบบรุ่นกลางคนขึ้นไปครับผมแล้วก็เป็นครอบครัวครับผมมาแบบทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ก็มีถ้าเป็นพวกงานเลี้ยงก็เป็นพวกบริษัทพวกอะไรพวกนี้ครับสองจานผ่านไปแล้วนี่อร่อยทั้งคู่เลยนะคะมาถึงจานที่3ดีกว่าให้แนะนำนิดนึงอันนี้คืออะไรจานที่3อันนี้เป็นแหนมที่โครงทอดครับผมแนวคล้ายๆเหมือนแบบว่าเมี่ยงคำอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มีแบบว่ามีกับมีเป็นเครื่องเคียงที่เขาทานด้วยกันนี่ใช่ไหมคะนุ่มมากเลยแต่ว่าไม่เปรี้ยวเกินไปนะกำลังแบบพอดีแล้วก็เนื้อนุ่มตอนแรกมองอย่างนี้นึกว่าโอ้โหต้องเหนียวแน่เลยไม่เหนียวนะคะอร่อยมากเลยสองจานแล้วเดี๋ยวมันถึงจะไอ้3จานเดี๋ยวมันถึงจานที่4ต้องเปลี่ยนนิดนึงแล้วเพราะว่าอันนี้ออกแนวว่าเป็นอาหารฝรั่งใช่มั้ยคะอาหารยุโรปเป็นสเต็กปลาแซลมอนครับผมได้ถามนิดนึงว่าอย่างปกติที่ร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้จะเป็นอาหารไทยอาหารจีนทําไมเราถึงมีการนําอาหารยุโรปมาขายด้วยในร้านอาหารก็เพื่อสําหรับลูกค้าที่บางคนก็ชอบอาหารยุโรปครับผมเราก็เลยเอาทั้งไทยทั้งจีนทั้งยุโรปมาผสมผสานกันครับบางคนดูหน้าแบบฝรั่งแบบหนูอะไรอย่างเงี้ยครับอาหารฝรั่งอะไรเงี้ยนะเอาแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ชอบอาหารไทยนะจะว่าไปแต่ว่าก็มีหลากหลายเมนูใช่ไหมคะเนื้อปลานุ่มมากเลยแล้วก็ครีมซอสไม่เลี่ยนเนาะอร่อยมากเลยนะคะกำลังพอดีบอกว่าจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยนึกว่าร้านนี้จะแบบเอ้ยอาหารจีนเด่นหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงชิมๆมานี่กลายเป็นว่าอาหารไทยก็เด่นอาหารฝรั่งก็เด่นคือเรียกได้ว่าเด่นหมดเลยนะอร่อยหมดเลยมาถึงเมนูไฮไลท์ดีกว่าเอ้ามีตรงกลางด้วยซุปอีกอย่างครับผมค่ะเป็นอาหารจีนนะครับผมอันนี้ครับอันนี้เป็นหมูฉลามน้ำแดงครับผมอันนี้ครับค่ะเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านเหมือนกันใช่มั้ยคะสูตรเด็ดของอาหารจีนเขาก็ผมใช่ไหมอาหารจีนของเรากุ๊กของเราก็แต่ก่อนก็เคยทำให้กับโต๊ะเสวยก็เคยทำด้วยนะครับผมเป็นของภัตตาคารเจ้าสัวเก่าค่ะแต่ค่อยที่เราจากเจ้าสัวเราไปจัดงานไลฟ์แล้วผมใช่เลยต้องชิมซะหน่อยนะคะ
ามากเลยนะคะเย็บหนึ่งหูฉลามแล้วหูฉลามแบบเป็นชิ้นเป็นคำเลยนะคะเรียกว่าแบบแน่นๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นเมนูอาหารจีนนะครับผมค่ะโอ้แล้วก็แบบได้ซดน้ำซุปของผมก็ดีเหมือนกันนะคะเป็นเมนูที่น่าจะยอดนิยมนะจริงแล้วครับครับบางคนบอกว่านี่ประทานหูฉลามเลยที่หาที่ทานอร่อยๆยากผมว่าในเขตตลิ่งชันของเราเขาก็จะมีร้านเราเนี่ยที่ว่าอาหารจีนที่เชื่อๆอยู่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้คุยนะครับนี่ไม่ได้คุยนะแต่ว่าอันนี้ก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครอยากทานอาหารจีนอยู่แถวนี้ก็จะมาถึงที่ร้านนี้เป็นร้านแรกใช่ครับใช่ไหมคะแต่ว่าอร่อยทีเดียวเชียวนะคะแหมแต่ละเมนูนะมีความอร่อยแล้วก็รสชาติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไปมากเลยแต่ว่ามาถึงเมนูนี้ที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเขาพูดถึงว่าถ้าเกิดมาทานร้านนี้นะต้องสั่งนี่เลยเป็ดกีต้าครับผมครับสารภาพว่าโมเองก็ไม่เคยเห็นค่ะว่าเป็ดกีต้าหน้าตาเป็นยังไงวันนี้วันแรกอันนี้คือเป็ดกีต้าใช่ไหมคะครับผมอันนี้เป็ดกีต้าหนึ่งวันถึงจะได้ทานได้นี่อันนี้กว่าจะทานได้คือหนึ่งวันครับต้องมีแบบว่าขั้นตอนการผลิตต้องไปหมักก่อนแล้วก็ไปผึ่งลมถึงแดดแล้วก็มาอบในเตาอบอีกค่ะโอ้โหหลากหลายขั้นตอนครับผมนะคะได้เลยวิธีทานเขาทานยังไงคะต้องชิมจิ้มกับอะไรยังไงเอ่ยจะมีน้ำจิ้มอีกอย่างหนึ่งค่ะผมลองดูนะครับขอบคุณค่ะหนังมันจะกรอบเนื้อจะนุ่มคุณลองดูครับผมได้เลยค่ะไม่คาวเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าน้ำจิ้มก็อร่อยตัวเนื้อเป็ดก็นุ่มแล้วก็หนังที่แบบกรอบแบบกรุบๆอย่างนี้เลยเหมือนแบบเหมือนแตกในปากเลยอ่ะครับครับอร่อยมากเราฟังดิจิต้าฟังจะดังพอทานเคี้ยวดูมันจะนุ่มๆเนี่ยได้เป็นรสชาติดีครับถามเป็นที่มาบอกว่าทำไมถึงชื่อเมนูเป็ดกีต้าคะเหมือนตอนที่ทอดเป็นเป็ดทั้งตัวเลยอะค่ะด้วยครับที่มาของเป็ดกีต้าเขาจริงมันมาจากตอนแรกๆเลยสมัยก่อนเป็นนกพิราบกีต้าเป็ดปักกิ่งนี่ใช่ไหมครับเป็ดปักกิ่งนี่เราก็จะทานหนังมันทีนี้เราเลยวิวัฒนาการมาเป็นว่าถ้าเราทำมันแบบให้มันทานได้ทั้งเนื้อหนังก็เลยว่าต้องมาหาเครื่องอะไรต้องมาหมักแล้วก็มาผ่าขึ้นมันเป็นรูปออกคล้ายๆกีตาร์ที่เห็นเมื่อกี้ที่เราเห็นในรูปกันแรกๆนี่คือสาธิตให้ดูครับก็เลยบอกว่าเมนูนี้เราน่าจะดัดแปลงลองดูที่ว่าจากนกพิราบมันตัวเล็กไปใช่ไหมล่ะก็เอาเป็ดมาทำดูว่าเป็นเป็ดกีต้าเหมือนกับหมูหันที่เราเคยทานหมูหันเนี่ยเขาจะทานเฉพาะหนังใช่ไหมแล้วมีหมูหันอีกชนิดหนึ่งคือหมูหันฮ่องกงหมูหันฮ่องกงก็ทานทั้งเนื้อทั้งหนังแล้วก็เลยมาดัดแปลงว่าอ่ะเอาเป็ดมาทำเป็นคล้ายๆหมูหันฮ่องกงอันนี้พอทำขึ้นมาก็เลยขายดีครับผมอันนี้ครับคนชอบแต่พอทำปุ๊บโอ้โหใครมาใครก็สั่งแล้วก็เป็นหนึ่งเมนูที่อร่อยจริงครับนะคะทานแล้วก็ติดใจโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้อร่อยทุกเมนูเลยเดี๋ยวขอเรานั่งทานอร่อยๆเพลินๆก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวมาปักหมุดดีกว่าว่าจานไหนอร่อยอาจารย์ครับตามสบายเลยครับผมได้ค่ะอร่อยมากเลยอร่อยทุกจานเลยค่ะจานนี้จานแต่จานนี้เด็ดจริงเราจะปักหมุดกันแล้วค่ะสำหรับจานที่อร่อยที่สุดนะคะของที่ร้านบ้านนาล้อมเดือนนะวันนี้โปรโมทให้2จานละกันปักให้2จานเลยเพราะว่าอร่อย2จานเลยนะคะสำหรับจานแรกเลยก็คือจานนี้กุ้งทอดครีมสลัดใช่ไหมคะผลไม้ครับผมกุ้งทอดครีมสลัดอร่อยมากนะคะอันนี้โหต้องบอกว่าเด็ดมากใครที่มาอยากให้ชิมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือได้ทั้งผลไม้กับกรอบแล้วก็โอ้โหเนื้อกุ้งนุ่มมากถูกใจอย่างแรงนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเมนูเด็ดต้องบอกว่าสมแล้วที่แบบว่าเขาเป็นเมนูแนะนำแล้วก็รวมไปถึงเป็นเมนูที่หลายๆคนมาแล้วก็ต้องสั่งแล้วสั่งแล้วติดใจนะคะสำหรับเมนูนี้เลยเป็ดกีต้านั่นเองนะคะอร่อยมากขอบคุณมากครับเพิ่งเคยทานวันแรกแล้วบอกเลยว่าติดใจมากนะคะไปที่ไหนจะต้องถามหาแล้วก็ต้องกลับมาทานร้านนี้แน่นอนครับนะคะถ้าเกิดว่าได้ยินแบบนี้แล้วใครอยากมาทานอย่าลืมมาทานแล้วกันแต่ว่าที่ไหนโอ้โหจานนี้ต้องบอกว่าอร่อยขนาดนี้โมอยากรู้จังเลยว่าวิธีการทำเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าขอเข้าไปดูในครัวได้ไหมคะได้ครับผมนี่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันแน่นอนนะคะในรายการปักหมุดจุดอร่อยแต่สำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะกับน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมที่หยดได้รสงาแท้ค่ะส่วนช่วงหน้านะคะแน่นอนห้ามพลาดในรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะต้องบอกว่าเด็ดมากๆเลยล่ะค่ะ
สนับสนุนโดยน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ถอยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะกระเด็นโดนหนูอันนี้ต้องจิ้มเพื่ออะไรอะคะเพื่อหนังมันไงครับหนังมันจะไม่พองไงครับผมถึงกับหน้ามันนะคะ